ในแผนงานบริหารจัดการในส่วนของในโรงงานนะคะก็จะเป็นด้านของการวางแผนควบคุมการผลิตควบคุมการผลิตแล้วก็การพัฒนาแผนงานของบุคลากรด้วยในเรื่องของการพัฒนาเครื่องจักรก็จะพัฒนาเครื่องจักรที่ทันสมัยยิ่งขึ้นไปค่ะส่วนแผนงานการผลิตนะคะเรื่องของการผลิตปุ๋ยซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องผ่านกรรมวิธีที่เป็นระบบพอสมควรถึงจะได้ปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพสู่เกษตรกรรวมไปถึงงานวิเคราะห์ข้อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพอวิเคราะห์เสร็จก็ต้องแก้ปัญหาในด้านงานผลิตถ้ามีปัญหาในส่วนนั้นหน้าที่ของผมคือออกหาวัตถุดิบแต่ละจังหวัดครับให้เขาเจ้าเอาวัตถุดิบตากไว้ให้มันแห้งพอมันแห้งแล้วเฮาจังขนเขามาโรงงานครับขนเขามาโรงงานเทียสิมาบดไปผสมมีวัตถุดิบของตัวอื่นคือสิเอาโม่เข้ากันปั้นเข้ากันตีเข้ากันให้มันได้ส่วนผสมครับจังสิมาผลิตออกมาเป็นเม็ดปุ๋ยก่อนว่าสิบรรจุนี่มันต้องเคียงคอมพิวเตอร์นี่เข้าห้องโหลดคือได้เป้ามันเป๊ะๆหมดสำหรับโรงงานปุ๋ยปานินทองหรือบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์เนี่ยเราผลิตปุ๋ยอยู่2แบรนด์แบรนด์ที่1คือปุ๋ยปานินทองแบรนด์ที่2เราผลิตปุ๋ยนกอินทรีแดงคู่เหยียบโลกส่วนการตลาดเรามีอยู่2ทีมที่ไปส่งเสริมเกษตรกรทั่วๆไปมี2ทีมทีมแรกคือทีมขายนะครับทีมที่2คือทีมด้านส่งเสริมส่วนด้านจัดซื้อเนี่ยเราจะทำแบบทันสมัยมากขึ้นโดยการสั่งซื้อผ่านออนไลน์สามารถสั่งได้อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งได้ส่วนด้านที่2เราจะสั่งซื้อด้านตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดของเราแล้วส่วนด้านขนส่งนะครับด้านขนส่งหรือโลจิสติกเนี่ยเราจะขนส่งด้วยบริษัทเราบริการส่งลูกค้าให้ตัวแทนจำหน่ายนะครับบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดเรายึดคำมั่นอยู่อย่างว่า1เกษตรกรเมื่อเอาปุ๋ยเราไปใช้แล้วต้องมีกำไรนะครับ2ตัวแทนจำหน่ายเมื่อนำปุ๋ยเราไปขายแล้วต้องมีกำไรเช่นเดียวกันสุดท้ายเกษตรกรอยู่ได้ตัวแทนจำหน่ายอยู่ได้บริษัทก็อยู่ได้สมัยโบราณการปลูกพืชเนี่ยไม่มียาฆ่าแมลงเพราะว่าดินเขาอุดมสมบูรณ์แต่บริษัท SP Farm เนี่ยใส่ปุ๋ยตัวนี้ลงไปเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเคมีส่วนหนึ่งเป็นอินทรีย์ดินจะกลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วต้นไม้เนี่ยจะต้านทานโรคได้ดีการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงต่างๆก็จะลดน้อยลงเกษตรกรก็จะปลอดภัยขึ้นแล้วผู้บริโภคเนี่ยอยู่ในกรุงเทพในตลาดเนี่ยก็จะได้กินอาหารที่ปลอดภัย